สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอซีรีส์ Netflix ด้วยแล้วกันนะครับและนี่คือดูจบแล้วมาคุยกัน Jurassic World Camp Cretaceous ซีซั่น3ครับผมไม่ปล่อยให้รอนานนะฮะสำหรับซีซั่น3นี้หลังจากได้ดูซีซั่น2ไปไม่กี่เดือนนี้เองนะฮะก็วันนี้มาพูดคุยกันครับว่าหลังจากดูซีซั่น3นี้เป็นยังไงนะไม่ต้องพูดมากอะไรมากนะครับเอาความรู้สึกส่วนตัวของผมไปเลยแล้วกันนะฮะสำหรับซีซั่น3นี้นะครับต้องบอกว่าเอาเนื้อเรื่องเนื้อหาก่อนนะหลังจากจบซีซั่น2ไปเนี่ยอุ้ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยจบซีซั่น2เนี่ยก็สวยนะจำนวนตอนแล้วก็เนื้อหาอะไรเนี่ยกำลังลงตัวพอตอนจบของซีซั่น2เนี่ยเอ้ยยังไม่จบยังมีซีซั่น3อีกก็เลยรู้สึกว่าเอ้าอย่างนี้จะเอาอะไรมาเล่านะเรื่องราวมันก็ดูไม่ค่อยมีอะไรแล้วอะบนเกาะอิสรานูบราเนี่ยมึงจะให้เด็กๆประจนภัยไปถึงไหนวะก็ตามนั้นแหละฮะตามที่รู้สึกจริงๆครับพอดูซีซั่น3เนี่ยภาพรวมเนี่ยเนื้อหาเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วนะผมว่ามันเล่าไปหมดแล้วฮะแต่ว่าจุดเด่นจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นฉากประจนภัยฉากการเอาตัวรอดของเด็กๆทั้ง6คนบนเกาะอิสรานูบาต่อไปนะซึ่งก็บอกว่าซีซั่น3นี้นะครับด้วยความที่เนื้อหาหรือว่าอีสเตอร์เอ็กหรืออะไรต่างๆที่เอาไปเชื่อมโยงกับภาพยนตร์เนี่ยน้อยละก็เลยยัดฉากพวกนี้มาเยอะครับเราจะรู้สึกเลยว่าซีซั่น3เนี่ยมีฉากแบบเอาตัวรอดฉากวิ่งหนีไดโนเสาร์ฉากไดโนเสาร์ฟัดกันฉากแอคชั่นฉากผจญภัยฉากการวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยมิชชั่นเนี่ยเยอะมากนะแล้วปกติแล้วรู้สึกว่าจะมี8ตอนใช่ไหมทุกซีซั่นซีซั่น3เนี่ยกลัวไม่หนำใจครับยัดมาเลย10ตอนครับ10เอพิโซดแต่จำนวนนาทีเนี่ยเท่าเดิมนะประมาณ20กว่านาทีครับทำให้รู้สึกว่าถ้าถามว่าสนุกไหมสำหรับผมเนี่ยมันก็รู้สึกเฉยๆไปแล้วนะด้วยความที่อยากจะรู้แล้วว่ามึงเมื่อไหร่จะออกจากเกาะได้แล้วจะออกจากเกาะได้ยังไงรู้สึกว่าการเจอไดโนเสาร์อะไรเงี้ยก็เริ่มไม่ว้าวแล้วไดโนเสาร์ก็เริ่มพันซ้ำๆเจอแต่ตัวเดิมๆวนไปวนมาจะมีตัวใหม่ๆไม่กี่ตัวนะแล้วก็สถานที่ใหม่ๆที่ไปสำรวจนะครับบางเรื่องบางอย่างเนี่ยก็รู้สึกแถขึ้นมาดื้อๆนะอย่างในซีซั่นนี้อย่างเรื่องตึกส่วนตัวตึกอะไรเขาเรียกอะไรจำไม่ได้แล้วตึกบ้านพักพ่อของเคนจิอ่ะอยู่ดีแม่งเคนจิก็พาไปนะครับแต่เคนจิอ้างว่าตอนแรกเนี่ยไม่มีคีย์การ์ดก็เลยไม่สามารถพามาได้แต่ได้คีย์การ์ดที่สามารถเข้าที่ไหนบนเกาะก็ได้ก็เลยพามาเหมือนเพิ่งนึกออกได้ก็แถขึ้นมาดื้อๆก็เลยได้ไปที่ไอ้ตึกนี้นะฮะซึ่งโอ้โหเครื่องใช้หรือว่าข้าวของของกินเนี่ยสิ่งอำนวยสะดวกเนี่ยเพียบเลยจริงๆเคนจิเนี่ยพามาแล้วก็หาวิธีเข้าทางอื่นแม่งก็ได้นะแหมดันมาเพิ่งนึกออกก็นั่นแหละครับผมรู้สึกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยน่าจะรู้สึกเฉยๆกับซีซั่นนี้แล้วนะฮะอยากจะรู้ว่ามันจบยังไงแล้วก็มีอะไรที่แบบเชื่อมต่อจากซีซั่น2อย่างเจ้าไดโนเสาร์อะไรนะที่เป็นรหัสลับนะฮะ E750 ใช่ไหมว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับซึ่งในซีซั่นนี้ก็น่าจะเป็นตัวชูโรงที่สุดแล้วล่ะมันก็คือ Scorpius Rexซึ่งเป็นการจับทีเร็กมาทดลองของด็อกเตอร์วูนะฮะเหมือนเอายีนหรือว่า DNA ของปลาแมงป่องซึ่งเป็นปลามีพิษเนี่ยฉีดเข้าไปทดลองเข้าไปนะฮะทำให้ทีเร็กเนี่ยตาสีแดงนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยรู้สึกว่าจะมีพิษด้วยนะอย่าให้โดนเคี้ยวหรือว่าอย่าให้โดนกงเล็บอะไรมันนะครับหนามเหนิมเนี่ยมึงโดนนะฮะแล้วติดพิษจะตายเอานะแซมมี่โดนพิษเข้าไปเกือบตายเหมือนกันนะฮะแม่นี่แหละน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจที่สุดนะผมว่าในซีซั่น3อ่ะเจ้า E750 นี่แหละว่ารูปลักษณ์มันจะออกมาเป็นยังไงตอนแรกเนี่ยพอได้รู้ชื่อเนี่ย Scorpius Rex ใช่ไหมเราก็จินตนาการไปว่าเฮ้ยเหมือนแบบรูปร่างของไอ้หมอเนี่ยจะเป็นไดโนเสาร์แบบพิลึกกึกกือหรือเปล่าเป็นรูปร่างแบบเหมือนคล้ายๆแมงป่องอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเพราะมีเงาเหมือนแบบไม่ยอมเฉลยมาแต่แรกด้วยนะพอออกมาจริงๆมันก็ทีเร็กนั่นแหละคล้ายๆอินโดมินัสเล็กนั่นแหละแต่แบบมีพิษนะฮะแหมเอาจะลุ้นเลยหลายๆคนทายถูกนะว่าเป็นไดโนเสาร์ไฮบริดอีกตัวนะฮะนั่นแหละเนื้อเรื่องเนื้อหาก็เลยรู้สึกว่ายืดนะเหมือนไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับบางตอนนี้ผมรู้สึกเลยว่ามันยืดมาเพื่อแบบเหมือนเอาใจเด็กแล้วนะคือเด็กอ่ะดูได้เรื่อยๆไงด้วยความที่มีไดโนเสาร์มีอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องการเนื้อเรื่องอะไรมากไปแต่ผู้ใหญ่เนี่ยพอมาเจอซีซั่น1ซีซั่น2มันเริ่มเอื่อยๆแล้วซีซั่น1เนี่ยมันกำลังใหม่ไงมาที่อิสรานูบามาเพื่อแบบเข้าแคมป์ใช่ไหมซีซั่น2เนี่ยก็เริ่มแบบเริ่มตื้อๆละซีซั่น3นี่ยิ่งไม่มีอะไรเท่าไหร่นี่คือแบบเริ่มแบบเบื่อแล้วนะฮะแล้วความสัมพันธ์ของเด็กๆในกลุ่มเนี่ยก็ตันแล้วนะสำหรับผมว่าเนี่ยจากตอนแรกเนี่ยไม่ค่อยเข้ากันไม่ค่อยไว้ใจกันก็มาดีขึ้นแล้วก็มีความผูกพันมีมิตรภาพมีความสามัคคีทำอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ซีซั่น3เนี่ยก็วกมามีปัญหากันนิดๆหน่อยๆแล้วก็
ทะเลาะกันบ้างแยกกันบ้างกว่าจะมาเจอกันกว่าจะมาดีกันอะไรเงี้ยมันวกลูปเดิมเลยครับเหมือนเป็นไพโบล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับเดี๋ยวเข้ากันไม่ได้แล้วไม่มีโมเมนต์คล้ายๆแบบเหมือนเกย์ด้วยใครรู้สึกบ้างว่าซีซั่นนี้มีความพยายามยัดคู่จิ้นนะอย่างเบนเนี่ยเบนซีซั่นแรกเนี่ยจะปอดแหกนะครับเป็นอะไรที่ขี้กลัวนะซีซั่น2นี่พอไปได้ประจนภัยแล้วก็ปราบเจ้าวัวนี่แกรู้สึกมั่นใจแล้วก็มีความกล้าขึ้นมาซีซั่น3นี่อย่างกล้าเลยรู้สึกซีซั่นนี้จะจิ้นกับดาเรียสซะอย่างนั้นเหมือนดาเรียสเนี่ยเป็นห่วงเบนจนแบบเหมือนแบบโมเมนต์เกออกเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขาห่วงกันด้วยความเป็นเพื่อนนะแต่ที่เราเห็นเนี่ยสื่อออกมาเนี่ยอารมณ์เหมือนดาเรียสเนี่ยถูกความยัดเยียดความเป็นเกย์ให้เหมือนกันนะครับผมไม่ได้มีปัญหากับเกย์หรือว่าเพศที่3อะไรนะแต่ดาเรียสเนี่ยไม่ควรจะเป็นอะไรแบบนี้มากจนเกินไปไงใช่ไหมล่ะพวกเขานี่ก็เริ่มโตขึ้นด้วยนะจากสังเกตว่าผมเริ่มยาวหนวดเริ่มออกนะฮะเคนจินะฮะถ้าให้ผมชอบที่สุดตัวละครที่แบบว่าทำให้ผมรู้สึกว่าว้าวเลยนี่รู้สึกหลงรักนี้ก็น่าจะเป็นนี่แหละผมชอบบรุคลินนะคือนางผมสีชมพูเนี่ยให้อารมณ์เหมือนโรเซ่ในแบ็คพิงก์อ่ะชอบน่ารักถ้าให้พูดถึงในเรื่องภาพล่ะภาพซีซั่น3นี้ผมว่าไม่ต่างจากซีซั่น2นะครับด้วยความที่น่าจะสร้างต่อเนื่องกันเลยนะครับไม่เหมือนซีซั่น1มา2นะซีซั่น1มา2เนี่ยภาพจะแตกต่างกันชัดเจนเลยซีซั่น2สวยกว่า1เยอะแต่ซีซั่น3เนี่ยจะเหมือนซีซั่น2เลยน่าจะสร้างต่อเนื่องกันมาเลยนะครับก็สวยเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีแบบดรอปๆบางฉากหรือว่าโมชั่นการเคลื่อนเนี่ยไม่ไหลลื่นทุกฉากแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแบบแนวนี้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหานะส่วนในเรื่องเซอร์ไพรส์อีกอย่างเนี่ยก็คงจะต้องเป็นด็อกเตอร์วูมั้งในซีซั่นนี้นะครับที่โผล่มาอีกรอบนะครับมารอบนี้แกโผล่มาเนี่ยแกจะมาเอางานวิจัยครับในแล็ปท็อปนะซึ่งเอาไว้ในห้องของแกนะครับแกมาหาแล็ปท็อปแล้วก็พร้อมกับทหารรับจ้างจำนวนหนึ่งครับก็เป็นอะไรที่เป็นอินเตอร์เอ็กเชื่อมโยงกับเรื่องราวในภาพยนตร์คนแสดงจริงได้อยู่นะครับตรงนี้ก็ทหารนี่ก็เหมือนเดิมครับมาแม่งก็โดนไดโนเสาร์จับกินจับแดกนะฮะไม่รู้ว่าเป็นอะไรมีสกิลไม่เก่งเท่าเด็กนะเด็กๆกลุ่มนี้6คนเนี่ยแม่งรอดจากเหตุการณ์แบบว่าเลวร้ายกว่านี้แบบไม่ตายสักคนแล้วก็ไม่ค่อยบาดเจ็บด้วยแม่งเก่งชิบเป๋งนะครับแต่พวกทหารแม่งโดนจับแดกง่ายๆเลยนะฮะอ่ะส่วนบทสรุปของซีซั่น3นี้นะที่ผมลุ้นที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมผมเอาใจช่วยว่าแม่งจบสักทีเฮ้อเด็กๆได้ออกจากเกาะสักทีเฮ้อรู้สึกว่าสงสารเว้ยเหมือนบทเนี่ยเฉลยด้วยนะครับมาเผยว่าเด็กๆกลุ่มนี้นะอยู่ในอิสรานูบามแล้วถึง6เดือนครับจากซีซั่นแรกนะจากที่อพยพคนออกจากเกาะ6เดือนเต็มๆอ่ะมันสมควรได้กลับแล้วอ่ะไม่มีผู้ใหญ่หรือว่าอะไรตามหาเลยเหรอเด็กๆกลุ่มนี้หายออกจากบ้านไป6เดือนเนี่ยพ่อแม่ที่อยู่บ้านเนี่ยไม่แบบไปร้องเรียนรัฐบาลให้มาช่วยตามที่เกาะนี้เลยหรือว่าอะไรยังไงเลยเหรอคือแบบมันนานเกินจนแบบว่ารู้สึกว่าสงสารน่ะให้กลับบ้านเถอะผจญกับภัยอันตรายจนแบบน่าจะพอแล้วนะครับจะได้กลับอยู่แล้วตอนแรกนะฮะจะนั่งเรือไปแล้วแม่งเจอคลื่นซัดกลับเข้าเกาะอีกพอมาถึงตอน10นะฮะหลังจากผจญภัยแล้วก็ผ่านภารกิจอะไรมามากมายในซีซั่น30ตอนก็ออกร่องเรือแหละครับเรือยอชท์ใช่มั้ยออกจากเกาะเฮ้ยผมก็รู้ละจะจบมั้ยนะจะจบมั้ยนะดูแล้วทำไมมันเหมือนไม่ค่อยเฮฮาหรือไม่ค่อยแฮปปี้เลยอะไรแปลกๆนะอย่างอะไรนะอย่างดาเรียสเนี่ยก็ดันมีปัญหาขุ่นเคืองใจกับเคนจิอีกดูยังไม่ลงรอยกันสักเท่าไหร่แล้วสุดท้ายพวกเขาก็ออกจากเกาะได้แต่ครับแต่แม่งเหมือนใต้ท้องเรือแม่งมีเสียงไดโนเสาร์ร้องขึ้นมาอีกแล้วครับแล้วก็ตัดจบไป กูหัวเราะเลยแม่งแสดงว่ายังไม่จบครับเพื่อนๆแม่งยังไม่จบครับมีซีซั่น4แง่แต่ยังไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงนะครับแบบนี้นะอาจจะเป็นสกอร์ปิออนเร็กตัวที่3หรือเปล่านะมันอยู่ในเรือมาแอบแล้วทำให้เด็กๆตกใจต้องวกกลับเข้าเกาะอีกแล้วหรือเปล่านะครับโอ้สมมติจะมีซีซั่น4เนี่ยจะเล่าอะไรอีกวะเนี่ยเกาะก็ไปแทบทุกที่แล้วเหมือนกันไดโนเสาร์ก็เจอแทบทุกตัวแล้วมันจะไม่น่าเบื่อเหรอถ้าเป็นผู้ใหญ่ดูนะผมว่าอาจจะเทได้นะแต่ถ้าเป็นเด็กอ่ะเด็กเขาดูได้อยู่แล้วนะเกี่ยวกับไดโนเสาร์เขาเห็นไดโนเสาร์เขาก็ดีใจเฮฮาแล้วอ่ะแต่เรื่องราวเนี่ยโหจับยืดซะแบบจนแบบนี้เอาไปโยงกับเรื่องราวคนแสดงจริงจักรวาลจูราสสิคเวิลด์คนแสดงจริงได้ไหมเนี่ยเหมือนเด็กๆ เขาเริ่มเบอร์แล้วสเกลการผจญภัยหรือว่าการกระทำอะไรต่างๆก็เริ่มเบอร์ออกทะเลไปเรื่อยเหมือนกันนะแต่ยังว่านะครับ Netflix เขาก็คงดันให้เป็นแอนิเมชันซีรีส์คู่กับ Netflix ไปเรื่อยนะฮะสำหรับผมส่วนตัวแม่งน่าจะจบตั้งแต่ซีซั่น2แล้วยืดไปซะงั้นนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าออกมาก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะหวังว่าเนื้อเรื่องเนี่ยคงจะไม่ออกทะเลจนมากเกินไปนะเอ้าแต่ก็ออกทะเลแล้วดีกว่านั่งเรือยอชต์ออกทะเลแล้ว บ่งบอกเป็นนัยยะโอเคครับผมถ้าให้คะแนนเท่าไหร่เหรอซีซั่น2ผมให้ไป7ว่ะซีซั่นนี้เหรอซีซั่นนี้รู้สึกว่าฉากแอคชั่นฉาก
การเอาตัวรอดเนี่ยจะจัดเต็มแล้วก็เหมือนระทึกกว่าเหมือนสนุกกว่าด้วยนะซีซั่น3เนี่ยเหมือนโนนสต็อปเหมือนกันนะฉากตื่นเต้นระทึกขวัญน่ะโดยเฉพาะผมชอบฉากตอน5เว้ยตอนที่เราได้เจอกับสกอร์เปียสเร็กทีแรกครับที่สกอร์เปียสเร็กมาบุกที่ฐานทัพของพวกเด็กๆกันนะโอ้ยรู้สึกว่าฝนตกกระหน่ำอะไรเงี้ยโทนอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าระทึกรู้สึกว่ามันสยองขวัญเหมือนในภาพยนตร์คนแสดงจริงดีเหมือนกันนะเออชอบอ่ะฝนตกแล้วแบบให้บรรยากาศน่ากลัวดีอ่ะระทึกดีผมเลยให้สัก6แล้วกันนะครับ6เต็ม10ครับผมอารมณ์โดยรวมเนี่ยอาจจะดรอปลงมานะแต่ไอฉากตื่นเต้นระทึกฉากแอคชั่นเยอะๆเนี่ยมันก็มาช่วยพยุงไว้ได้บ้างนะฮะมันเยอะมากครับภาคนี้ยังไงก็แล้วแต่นะฮะก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับว่าซีซั่น4จะไปยังไงเด็กๆจะไปโผล่คอสตาริกาได้สำเร็จหรือว่าจะต้องกลับเข้าเกาะนะฮะแล้วบทสุดท้ายจะลงเอยยังไงติดตามครับแล้วไม่รู้ว่าซีซั่น4จะมาเมื่อไหร่นะคงปีหน้ามั้งหรือไม่ก็ปลายปีนะคงเว้นไม่นานมากครับโอเคครับก่อนจะลาจากกันไปผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะฮะที่โดเนทมาเป็นกำลังใจครับคลิปนี้นะครับมีคุณเจษฎากร30บาทครับคุณสุวรรณภูมิ10บาทครับผมและก็คุณมนสิทธิ์5บาทครับขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะฮะที่โดเนทเข้ามานะครับก็ถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเหงาเมื่อไหร่ก็เข้ามาดูรีวิวมาดูรีแอคชั่นมาดูเล่าสปอยหนังที่ช่องคอมเมนต์หนังได้นะครับไว้เจอกันครับ